สวัสดีครับพี่น้องสุกูทุกคนมื้อนี้พบพ่อกับผมอมรินทร์สุนทรเทียงเส้นเดิมเส้นเคยมื้อนี้สิพามาเมืองหมากผีพ่วนหมากผีพ่วนสิพามาเก็บบักผีพ่วนครับสิพามาเมืองเครือบักผีพ่วนเมืองใดตามมาครับตามมานี่ครับตอนนี้เห็นแล้วแดงจึ๊งครึ่งเลยแดงคือสมเนาะโอ้ยนี่ครับนี่อุ้ยปลาแล้วเคยมาหาแต่หน่อยโอ้ฝนข้างในหลายหลายตัวปลามันหกนี่ครับเมืองนี่เด้อหน่วยมันโอ้เฮ็ดจังได๋เอาได้เนาะเดี๋ยวต้องกลับไปเอาใหม่สาวไปกลับเอาใหม่มาสอยครับปุ๊ดข้างในเดี๋ยวซิมเมืองต้นนี่ครับโอ้หลายตัวนี้หลายตัวนี้แซ่บเฮ็ดจังได๋เถียวได้ครับเห็นบ่ลักษณะของต้นบอกผีพ่นนะครับพี่น้องสิเขาสิเป็นเครือนะครับเป็นเครือแล้วก็แตกกิ่งไปเรื่อยๆแตกเครือไปเรื่อยๆจนใหญ่นะครับสังเกตเบื้องตรงนั้นจะเป็นสีเขียวๆครับลูกเขียวอยู่ถ้าคุณเป็นลูกแดงครับถ้ามองดีๆสิเห็นหลายครับเพราะว่ามันหกครับบ่มีคนมาหาโดนแล้วนี่ครับเห็นบ่ลูกแดงๆครับมันสีอยู่ประมาณนี้มันซ่อนอยู่โอ้ข้างในลูกใหญ่ๆมันจะแซ่บครับพี่น้องเป็นตะแซ่บหลายผลไม้อีสานนะครับกาซิมี่บักร่มคอมนะครับบักร่มคอมนะครับพี่น้องทางบ้านเดือนเอิ่นว่าจังได๋ครับนี่อันนี้เขาบ้านผมเอิ่นบักร่มคอมเนาะครับเนาะเป็นหมากร่มคอมนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นหมากเล็บแมวครับพี่น้องนี่ต้นหมากเล็บแมวกินได้หมดครับกินได้หมดทุกอย่างเลยครับอยู่นี่ทางพูดก็หลายครับพี่น้องถ้าว่าผมเดี๋ยวผมจะไปเก็บบักผีพวนก่อนมื้อนี้บักผีพวนผมเห็นแล้วมีตัวน้อยใหญ่ๆครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาเขาไปเมืองไปไกลสวยครับตอนนี้เฮาได้นี่มาแล้วแต่กิ๊กยอจ้านี่เข้ามาดูใกล้ๆช่างภาพใส่ถุงอ่ะกินมังน้ำไปก่อนอึบอุ้ยเสียจ่อยจังไปหลังอึบฝนตกแล้วครับพี่น้องอันนี้หน่วยเฮิมครับหน่วยเฮิมพอเฮิมเกี่ยวผิดทางอะไรล่ะปึ๊บเอ้ยแจ๋วท่านบ่มีน้ำนี่เละมัดโอ้นี่ครับมาเมืองหน่วยนี่เด้อคู่นี่สี่หน่วยหาก่อนหามุมก่อนเห็นว่าช่างภาพเฮ้ยขอติดว้าวเดี๋ยวขอซิมก่อนครับเฮ้ยมือไหมมือคือสกปรกแต่น้ำขี้ข้วยนี่แหละนี่เพิ่นถือดอกเซ็ตว้ายหน่วยนี่เสียดายเนาเห็นเมืองเหนือพอนครับนี่ฝนตกแห้งแล้วแคบหลายแคบหลายเนาเสียดายเอาไหมว้าวใช่ล่ะเนาอึ๊บครับพี่น้องของกินอีสานของดีครับหากินยากครับปีละเทียต้องครับเนาะเพิ่นออกสุดยอดผู้ใดบ่เคยเห็นที่ภาพเมืองครับต้นมันเป็นแบบนี้แหละครับเครือมันผมจะเอาหน่วยเฮิมให้มึงเด้อมีหน่วยเฮิมหน่วยเฮิมนี่แต่ว่าอันบ่ซั่นทุกหลายที่บ่เอาหน่วยเฮิมไปกินกับเกลือกินกับน้ำพริกเออส
ใส่ผู้แบบนี้ได้แล้วได้แล้วทางนี้หมดแล้วเดี๋ยวสิพาเขาไปเอาข้างในครับคุณพวกหมกใหญ่เลยตามมาครับตามโอ้ยบุญเขาไม่ได้ปลาครับพี่น้องหกครับปลาเพราะมีคนเขามาจากเกียร์โอ้ปลาของแท้ครับมีเห็ดป่ะน้อเดี๋ยวเขาสิหาเห็ดน้ำเพราะนั่นเห็ดเห็ดอีหลีตัวละเดี๋ยวตอนนี้เอาพี่ปวนก่อนครับได้ล่ะเขามาแล้วก็ไปเห็นโอ้พวกนี้ไอ้พวกกระรอกเขากินหมดแล้วครับสุกหลายนี่สองหน่วยครับเก็บใส่ถุงคือสิเหมือนหรอครับนี่เดี๋ยวจะมีล่ะมีเอาไว้ได้พ่อดอกตามปดเดี๋ยวผมรอหาเห็ดก่อนครับหายจังไงล่ะเห็ดเขาเคลียร์ป่ะมาเขามาหาเห็ดสร้างภาพโอ้ขออนุญาตหูปลาบูดงเด้อครับมาได้มาหาโดนแล้วนี่ครับเคลียร์เขาเคลียร์เขาพี่พวนนะเป็นแบบนี้ครับอุ้ยบังบังบังเห็ด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 พ่อมีดมาน้ำเนาะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็ดเนียงนอนนี่เห็ดละงกบ่เฮ้ยเมียนบ่เห็ดเนียงนี่กินได้บ่ว่ายเมียนบ่คือเป็นคนคนถ้าเป็นคนคนกินบ่ได้เด้เนาะโอ้ยว่ามันเห็ดปวกเห็ดละงกเอาไหมเอาไหมครับผมนี่เห็ดที่เฮาได้ครับหลังจากมหาบากปีพุ่นเฮาก็ได้เห็ดครับผมไปพายางไปเบิ่งเลยครับพี่น้องอะเลาะปลาครับปลาอีหลีได้ครับนี่อู้หลอดบ่ได้ถุงมานํานี่เห็ดดอกนึงครับพี่น้องธรรมชาติดีๆครับเอ้าใส่ละท่วงเหมือนหันหายหรอเออนั่นครับเห็ดกามปูก็มีนั่นเห็ดกามปูเห็ดกามปูกินได้ครับพี่น้องแม่นบ่เนาะแดงๆนี่พ่อแม่นตัวมันเห็ดตาเบื่อบ่นี่ครับพี่น้องเห็ดดอกหนึ่งมันบานมันบานแล้วมันบานแล้วนี่ป้ายเลยครับหกแห้งปลาเนี่ยเป็นวัดตัดเนาะครับพื้นที่ดังเดิมมันก็เป็นพื้นที่รับน้ำเป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่นองนะครับแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมาจับจองไว้เป็นเจ้าของก็เลยตกเป็นของผู้ที่จับจองมาเฒ่าทุ่งทุ่มเมื่อนี่ครับถ้าตามแผนตาม GPS ก็สิเป็นพื้นที่นองครับมันเป็นยังอนุรักษ์ไว้เนาะต้นใหม่ไงโอ้ว่าเป็นแต่มีเห็ดปวกเนาะอ
ธรรมชาติสุดๆเลยครับมึงธรรมชาติสมัยก่อนเป็นแบบนี้นะครับปลาที่โอ้โหไม่ติดหัวพี่น้องครับหลังจากเมื่อกี้ยางหายเห็ดครับมื้อนี้ฮะมาพร้อมมากพี่พวนนี่ครับนี่อยู่ตามๆเลยนี่ครับบอกพี่พวนนะสดๆจากต้นนะครับเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมสักลูกก่อนเอาถุงมาใส่บอกพี่พวนนะครับพี่น้องบอกพี่พวนเฮาพออีกแล้วครับพ่อแดงไม่สาวมากจำมึงนี่เอาละจำนี่ก็อิ่มแล้วละมาเก็บพี่พลก่อนนี่เจอเห็ดอีกแล้วเห็ดไข่เห็ดไข่เฮ้ยสองดอกเลยนี่ดอกหนึ่งมาเก็บเอานี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่สองดอกครับดอกเล็กดอกเล็กนี่ครับนั่น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 ดอกหนึ่งโอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้ยดิยางเยียบโอ้ยค่อยยางเยียบเฮ็ดนี่นี่พี่น้องพี่น้องโอ้วันนี้เครื่องใดเฮ็ดต้องหันเป็นกระโถมาขายให้ด้วยครับเฮ็ดปวกเฮ็ดหลงหกเฮ็ดไข่ตาพอถึงเห็ดเนาะยางเหยียบเห็ดควายก็เดินมามาเอานี่มาเอานี่นั่นนั่นนั่นเห็นบ่เขี่ยเขี่ยเอาไม้เขี่ยน้ำเนี่ยเป็นเห็ดไข่นะครับเห็ดถ้าภาษาใต้เขาเอ่ยว่าเห็ดอะไรนะเห็ดตะไคร่บ่เห็ดตะไคร่มาเด็ดบักพี่พ่นก่อนโอ้ยน้ำปักเอาเอาบักพี่พ่นก่อนนู่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 นผลไม้ในน้ำอีกอย่างครับหลังจากหาเห็ดหาบักพี่พวนมามาพอหมักกิ้งก้อยหมักกิ้งก้อยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็เปรียบเสมือนบักองุ่นนะครับบักองุ่นนี่ครับอันนี้เป็นบักองุ่นปลานะครับถ้าภาษาอีสานบ้านผมนี่คือหมักกิ้งก้อยหมักกิ้งก้อยครับว่าเห็นโดนแล้วครับเพราะว่าตัวมือปลาใหม่มันก็บ่ค่อยมีแล้วมันก็ขาดหายนี่ครับผมหมักกิ้งก้อยหมักกิ้งก้อยปลาเราจะหาเห็ดต่อขออนุญาตข้ามนะครับมาทางผิดเด้อทะลุออกทางพี่เคลียร์ใหม่ครับโอ้ยตกหลุมยังเนาะโอ้หลุมปวกครับพี่น้องตกใจเหมือนโอ้ยหลอดโอ้ไปทางไหนเนาะบัดนี้เคี่ยวใหม่เพราะอันนี้เคี่ยวใหม่แห้งยกออกได้ครับโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นไม้ยุ่งนะครับเด้อพี่น้องมันลมเนาะไม้ยุ่งก็ไม้เข่งนะแต่ว่ามีต้นมันนี่เป็นต้นบักเข่งน่าจะเป็นต้นมะเข่งนะครับต้นบักเข่งครับผมมันแห้งผมไม่ได้เข้าป่าแบบนี้มาเป็นเท่าไหร่แล้ว30ปีแล้วครับพี่น้องไม่ได้เข้าป่าได้บ่ได้มาหาเห็ดแบบนี้จักเที่ยครั้งแรกในรอบ30ปีกับว่าอะไรครับต้นหนามมึงสิครับหาเมืองหยากต้นหนามมึงสิโอ้แต่ผมมีเงินผมอยากมีเงินปลูกปลาสิอยู่ปลูกปลาเอาธรรมชาติขึ้นมาครับพี่น้องเห็นบ่ต้นหนามต้นหยังสิหาเมืองหยากได้ครับมันสิสูญหายดับพันไปหมดแล้วไปต่อครับเฮาหวังว่าเฮาสิพอเฮ็ดปลวกจัก
เฮ็ดปลวกหรือว่าเฮ็ดโคนนะครับหวังว่าสิพอจักหมู่ถ้าที่มันไก่สวนยางเพิ่นอาจสิมาส่องเนาะโอ้โหทะลุป่าแล้ววันนี้หอดสวนยางแล้วครับพี่น้องนี่เห็ดดอกหนึ่งมันเห็ดยังนอไฟเห็ดปลวกบ่เห็ดปลวกเด่นเห็ดปลวกแต่มันบานแล้วครับพี่น้องเห็ดปลวกอีหลีเด้อเห็นนะนี่ไงเป็นผงเลยนี่เออเห็ดปลวกก็มีเห็ดไข่ก็มีเดี๋ยวพาไปมึงเห็ดไข่ก่อนครับพี่น้องโอ้นี่ก็เห็ดปลวกนี่ไงเห็ดปลวกครับพี่น้องโอ้พูดก็มีโอ้คักๆๆโอ้มันกลมลงจังเห็นนี่ครับกลมลงจังเห็นเพราะงั้นเนาะยืนสูงโขดครับเฮ็ดพี่น้องครับโอ้คุ้มแล้วมื้อนี้มันโทรมาขายว่างั้นที่ไปซื้อบ่เนาะคือได้แล้วป๊าดเห็ดมั้ยพี่น้องอันนี้กินบ่ได้เด้อครับเด้อบ่แน่นะไม่กินเด้อครับโหน้ำบักเล็บแมวหลายครับของเลือดออกหมดแล้วกินบ่ได้เด้อครับเห็ดชนิดนี้กินไม่ได้เพราะแต่ว่าเขาดอกงามมิลีกินบ่ได้ครับกินบ่ได้ยางไปยางมาทะลุปลาอยู่ข้าปลายางแล้วครับพี่น้องนั่นเห็ดยังครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สักนิดนะครับถ้ามีโอกาสจะไปถ่ายทำคลิปดีๆให้มึงอีกอันนี้คือที่เฮาตั้งใจสิมาหาหมากพี่พวนนะครับแล้วก็ได้เฮ็ดไปนําครับพี่น้องได้เฮ็ดไปนํานี่ครับเฮ็ดที่เฮาหาได้ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเพจนานทีได้เที่ยวแล้วก็ YouTube นานทีได้เที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้อง